การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสที่จังหวัดพะเยาก รมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินงานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อวันศุกร์ที่22มีนาคม2556ณห้องเบญจรงค์โรงแรมพะเยาเกตเวย์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานางไพเราะรอยตระกูลผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสเขตตรวจราชการที่16จังหวัดเชียงรายน่านแพร่และพะเยาโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรมและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น80คนทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี2556และการขับเคลื่อน IPA ปี2556เปิดการประชุมโดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนางไพเราะรอยตระกูลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยผู้แทนจากสำนักทุนการซักถามตอบประเด็นการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี2556และการขับเคลื่อน IPA ปี2556โดยผู้แทนจากกองแผนงานเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามตอบประเด็นการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ IPAและการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยผู้แทนจากกองแผนงานผู้ตรวจและทีมงานเนี่ยนะคะที่ได้มานอกจากการพบปะพูดคุยให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์เนื้อหาวิชาที่มาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PA IPA การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการทำยังไงที่จะบรรลุตามเป้าหมายนะคะด้วยตัวเองและทีมงานนะคะที่นั่งอยู่ข้างหลังประเมินว่าในการฝึกอบรมหรือว่าประชุมพบปะพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คิดว่านะคะวันนี้ท่านคงได้ประโยชน์บ้างนะคะได้ไหมคะได้ประโยชน์นะคะที่จะสามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ท่านสามารถขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนเราไปได้ด้วยดีพร้อมกับตอบข้อข้องใจนะคะหรือข้อซักถามอื่นๆถ้าท่านมีเผอิญที่นี่มีน้อยมากนะคะอันนี้ต้องขอบคุณในส่วนของทางที่วิทยากรและทีมงานเราเตรียมมาให้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทางผู้ตรวจและทีมงานได้รับก็คือได้เรียนรู้นะฮะได้แลกเปลี่ยนได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารทั้ง4จังหวัดรวมทั้งผู้บริหารในระดับอำเภอคือทางพัฒนาการอำเภอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายที่บางอย่างผู้ตรวจก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะคะแต่เป็นสิ่งที่ข้องใจเรียนถามเพื่ออยากจะรู้เพื่อเป็นไอดอลเพื่อเอาไปเป็นแบบอย่างเพื่อเอาไปต่อยอดตรงนี้เวทีนี้ได้บอกกับผู้ตรวจได้ทีมงานว่ายังมีสิ่งดีๆอยู่อีกเยอะที่คนพช.เราทำทั้งในหน้าที่และนอกหน้าที่ดังเช่นนะคะรูปแบบแนวทางนะคะการทำงานของกลุ่มงานสารสนเทศซึ่งผู้ตรวจเนี่ยก็เคยคิดอยู่เสมอว่ากลุ่มงานนี้นะงานน้อยนะเกิดมาที่หลังนะในโอกาสที่ท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนางไพเราะรอยตระกูลและคณะได้มาเยี่ยมจังหวัดพะเยา
นอกจากการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสแล้วยังได้มีโอกาสแวะเยี่ยมเยียนสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอีกด้วยได้แก่กราบนมัสการพระเจ้าตนหลวงณวัดศรีคมคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาการนั่งเรือพายไหว้พระเก่ากลางกวานพะเยาและการตักบาตรข้าวเหนียวท่าเรือวัดติโรกอารามเราชาวจังหวัดพะเยาขอขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการและคณะท่านพัฒนาการจังหวัดทั้ง4จังหวัดหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายและพัฒนาการอำเภอทุกจังหวัดทุกอำเภอและทุกท่านด้วยอย่าลืมมาแวะเยี่ยมเยียนจังหวัดพะเยาอีกครั้งนะครับ